ยังไงต้องทำเรื่องหน่อยนะอารมณ์เองลูกโทษครับไม่ยากแค่ทำกันบ้านแล้วก็ฟังเพลงแล้วให้รู้สึกยังไงแล้วก็ถ่ายทอดไปอย่างนั้นผ่านตัวเราไปบางอย่างมันเข้าใจไม่ได้หรอกมันอาจจะซับซ้อนเกินแต่อารมณ์เพลงมาไงก็ไปอย่างนั้นแล้วถ้าลูกทำให้คนเชื่อคนก็ขนลุกอยู่แล้วเราอ่ะมีเพชรอยู่ในมือเนี่ยที่เหลือเราแค่หาพลอยมาประกบให้มันสวยมันจะเป็นงานที่เพอร์เฟกต์แล้วพอหนูทะลุตรงนี้ไปได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะยิ่งหนูอายุมากขึ้นโตขึ้นหนูก็จะเข้าใจเรื่องราวแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้สึกในเพลงได้ดีเองโดยอัตโนมัติแต่ณปัจจุบันเนี้ยขอให้พอขึ้นไปร้องออนสเตจอยู่บนเวทีเนี่ยอยู่กับคาแรคเตอร์ไว้สร้างความเชื่อไว้ไปจนตลอดรอดฝั่งอย่างที่บอกการโบกมือหรือการแลบลิ้นหรือการยิ้มเนี่ยต้องมาในจังหวะที่มันแบบถูกเพลงอ่ะโดยว่าเพลงนี้ยิ่งล่าเริงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแต่ครูเชื่อในวิธีการร้องของผมซึ่งมันมีไดนามิกมันมีอะไรที่มันมีมิติรักษาตรงนี้ไว้แล้วพัฒนาต่อเรื่องร้องรับรองหนูคือเพชรเม็ดงามของวงการส่วนหนูคือ